ในเรื่องของกองทัพเรือเรื่องของไฟฟ้าสวัสดิการทหารเรือเนี่ยคณะกรรมการหลักนะครับได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา1คณะเพื่อลงรายละเอียดในเรื่องของสวัสดิการไฟฟ้าทหารเรือที่จะสามารถคืนให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่อย่างไรนะครับสาระสำคัญก็คือว่าขอให้ทางคณะอนุกรรมการเนี่ยพิจารณาในรายงานของคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการซึ่งพิจารณาไปแล้วเมื่อปี64นะครับซึ่งผมเป็นประธานเนี่ยก็เขียนค่อนข้างชัดเจนซึ่งเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ให้นโยบายชัดเจนนะครับว่าอะไรถ้าคืนได้ก็คืนนะครับเนื่องจากมีผลการศึกษาอยู่แล้วแต่อะไรที่ยังคิดว่าต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติทางทะเลเนี่ยกองทัพเรือก็ต้องกำหนดขอบเขตมาให้ชัดครับว่า 100% เนี่ยคืนเฉพาะไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนได้กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนไฟฟ้าที่อยู่ในฐานทัพเรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือรบต่างๆที่จอดอยู่เป็นร้อยลำเนี่ยก็ต้องยังคงไว้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของรัฐบาลประชาชนนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้กำลังใจในคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาครับส่วนเรื่องของวันนี้นะครับจะเป็นการพูดคุยในเรื่องของกองทัพบกเป็นหลักโดยที่ประชุมเนี่ยได้เสนอเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของกองทัพบกช่อง5ก็คือสถานีโทรทัศน์และวิทยุนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเชิญท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง5หรือททบ5แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นกสทชหน่วยงานอื่นๆมาทำเชิงเปรียบเทียบนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดการปรับปรุงแก้ไขให้ทีวีของรัฐโดยทีวีของกองทัพเนี่ยมีการพัฒนาในรูปแบบไหนอย่างไรรายได้หรือว่าคู่สัญญาต่างๆนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็ค่อนข้างจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า2สัปดาห์นะครับเนื่องจากหลายหน่วยงานมากแล้วก็วิทยุของกองทัพบกก็มีมากจากนั้นก็จะเป็นการพิจารณาในเรื่องอื่นๆครับเช่นสวัสดิการต่างๆของกองทัพเช่นสนามกอล์ฟส่วนสนามกอล์ฟเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับวันก่อนได้เจอท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับท่านก็พูดกับผมบอกว่ากองทัพอากาศยินดีคืนสนามกันตลัดหรือว่าสนามงูที่อยู่กลางสนามบินดอนเมืองให้กับรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็คงจะหมายถึงการท่าอากาศยานหรือว่า AOT นะครับว่าเขาจะนำบริเวณดังกล่าวนั้นเนี่ยเอาไปทำอะไรแบบไหนอย่างไรอาจจะทำรันเวย์เพิ่มไหมหรือจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับส่วนสนามทูปะเตมีเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของกองทัพอากาศนะครับเนื่องจากสนามดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นเรียกยุทธศาสตร์ทางการทหารในสมัยก่อนก็คือเป็นพื้นที่กันไว้สำหรับป้องกันทางทิศเหนือและภาคอีสานที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครที่เราเรียกกันว่า5แยกทูปะเตมีเนี่ยนะครับก็ยังคงต้องรอที่ประชุมของกองทัพอากาศจะสรุปครับคิดว่าคณะกรรมการชุดนี้น่าจะสรุปผลได้เป็นอย่างดีในเร็ววันนี้ครับ